ไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกกินเที่ยว around the world กินเที่ยว around the world สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยว around the worldกับเราสองคนพ่อลูกคู่คู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับแน่นอนครับต้องไปกับผมครับเฮียซงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ครับและผมนิกเล่งหงลูกชายเฮียซงครับรายการนี้เราสองคนพ่อลูกจะวางแผนเรื่องกินเรื่องเที่ยวให้ท่านชมนะครับชมแล้วตามไปชิมได้กับร้านที่เราแนะนำที่สำคัญเราชวนคุณไปเที่ยวที่ไหนจัดทริปทัวร์คุณก็ไปเที่ยวกับเราได้นะครับและที่สำคัญครับวันนี้ที่เราออกอากาศกันอยู่นะครับรายการของเราก็ออกอากาศอยู่ในวันที่เรียกว่าก้าวเข้าสู่ปีพ.ศ. 2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเราสองคนพ่อลูกก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้ครับทั้งปีขอให้เป็นปีที่เกิดความร่ำรวยกับท่านผู้ชมนะครับครับผมเกิดความเฮงเฮงเฮงกับท่านผู้ชมนะครับครับผมแล้วก็เกิดความสำเร็จสำเร็จสำเร็จกับท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้สาธุป้าสาธุสาธุโอ้โหคุณก็รับด้วยใช่ไหมรับด้วยรับด้วยรับด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับครับผมสามอย่างที่ป้าบอกมาเนี่ยต้องได้กันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่านี่ขอฝากอย่างนึงเอาไว้ที่ทุกคนปีนี้เนี่ยจะต้องเรียกว่ามีเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับโอ้โหอันนี้สำคัญเลยใช่มี3อย่างที่ผมบอกนะสุขภาพไม่ดีมีตังค์ก็ไม่ได้ใช้อ่ะถูกต้องแล้วงั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกกำลังกายกันบ้างครับนะครับใช่แล้วครับวันดีๆปีใหม่อย่างนี้ครับก็ต้องเจอกับช่วงดีๆครับกับช่วงแรกของเราครับกับช่วงเฮียซงปีตายเลยวันนี้เนี่ยป๊าจะส่งนิกเล่งหงคนนี้ครับไปหาร้านเด็ดร้านอร่อยร้านที่แบบอร่อยแบบสุดๆเนี่ยเป็นร้านไหนครับป้าวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมรออยู่ว่านิกเขาจะไปกินที่ไหนครับผมจะไปแนะนำร้านไหนวันนี้แนะนำร้านนี้เลยครับชื่อว่าร้านเม้งเล้งแซบนะครับตั้งอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์แถวๆศรีวรานะครับครับผมร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยอร่อยแบบสุดๆที่สำคัญทีเด็ดของร้านเขาเข้ากับชื่อร้านมากครับเขาจะมีเอียเล้งหรือว่าคำว่าเล้งเฉยๆที่เขาเอากระดูกสันหลังหมูเนี่ยที่คนจีนเขาเรียกว่าเอียเล้งมาต้มมาตุ๋นมาเคี่ยวจนเรียกว่าทุกคนต้องสั่งเอียเล้งมารับประทานกับก๋วยเตี๋ยวของร้านเขาความอร่อยของร้านนี้จะอร่อยเด็ดขนาดไหนและคอนเซ็ปต์ของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าหากว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับช่วงเฮียซงตีตายเลยช่วงเฮียซงตีตายวันนี้นิกเล้งหงขอมาตามรอยหาร้านเด็ดร้านอร่อยที่ต้องไปชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายกับร้านเม้งเล้งแซ่บที่ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาย่านทาวน์อินทาวน์ก็คงจะเห็นคนเต็มร้านแทบทั้งวันเลยทีเดียวโอ๊ยอะไรจะแน่นขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีของเด็ดแล้วทีเด็ดของร้านนี้ก็ต้องขอยกให้กับความแซ่บที่ไม่ว่ามากี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอย่าลืมมาชิมให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียซงตีตายไม่รู้ด้วยยำค่ะเพราะมันแซ่บดีค่ะมันเปรี้ยวแบบได้รสชาติกลมกล่อมดีก็จะเป็นเล้งแซ่บอะค่ะแบบโอเคเลยรสชาติแบบเยี่ยมเลยค่ะมาที่ไรก็ทานทุกทีค่ะเยอะมากเยอะมากเลยค่ะถ้ามาก็ประจำอะค่ะมาทุกวันก็ทานทุกวันนะเล้งแซ่บเล้งแซ่บต้มกระดูกหมูนะครับเป็นรสชาติแซ่บแซ่บเลยเกี๊ยวกรอบก็อร่อยนะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเกี๊ยวต้มยำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบว่าเป็นรสชาติแบบเล้งอะแซ่บทานบ่อยค่ะส่วนมากจะเป็นเล้งที่โครงหมูแซ่บดีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนนั้นเล่นก็มีเกี๊ยวไส้หมูอ่ะไส้หมูเด้งอ่ะอร่อยบะหมี่น้ำยำของทานเล่นก็จะเป็นพวกเกี๊ยวของเขาจะอร่อยอร่อยมากเนื้อเกี๊ยวเนี่ยจะหวานต้องลองกินดูก็จะเป็นในเรื่องของเล้งต้มแซ่บเมนูทานเล่นก็จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวทอดหมูเด้งกลมกรอบถูกปากร้านอาหารก็น่าทานอะไรเงี้ยนะครับถึงแล้วครับนี่เลยกับร้านเม้งเล้งแซ่บที่เฮียซงเล้งหงเนี่ยบอกมาให้เดินตามรอยนั่นเองตอนนี้นึกถึงหน้าร้านแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ครับแซ่บจี๊ดจ๊าดคุณภาพจัดเต็มนึกว่าร้านนี้เนี่ยแซ่บสมคำล่ำลือแน่นอนเพราะฟังจากชื่อร้านแล้วเฮียซงก็เล็กคอมเมนต์มาอีกด้วย
และที่สำคัญครับท่านผู้ชมเฮียสงบอกมาเลยว่าร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าครับว่าร้านนี้เม้งเล้งแซ่บจะแซ่บขนาดไหนนะตามนี้เข้าไปด้านในเลยครับตอนนี้ครับเมนูที่เฮียสงบอกว่ามาแล้วต้องมากินนี่เลยครับกับเมนูนี้เลยเกี๊ยวหมูเด้งนั่นเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยปกติเกี๊ยวทอดเนี่ยหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่นี่ครับเขาเลือกใช้หมูเด้งที่เขาเรียกว่าหมูอันนี้มีทั้งรสชาติมีทั้งการปรุงมันที่เรียบร้อยกินแล้วมันจะอร่อยเข้ากันอย่างดีนี่ครับแล้วเมนูต่อไปครับคือเมนูนี้เลยครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นครับผมเมนูนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเด็ดมากๆตั้งแต่วิธีการทำพิถีพิถันกันแบบสุดๆนะครับลองชิมกันดูดีกว่าอย่างแรกเลยนะท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยมีทั้งน้ำใสและน้ำข้นแต่ว่าวันนี้ที่นี่กินเนี่ยเป็นน้ำข้นอยากจะบอกว่าน้ำข้นของเขาอะรสชาตินุ่มนวลแต่มีแซ่บแบบแซ่บปลายๆนะยังไม่ทิ้งลายของชื่อร้านอยู่ก็คือความแซ่บนั่นเองมาเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าเมนูที่มีชื่อว่าเล้งแซ่บกระดูกหมูครับผมนี่ครับท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าแค่เอาเรียกว่าไม่เขี่ยนะสกิดปุ๊บหลุดปั๊บเลยเรียกว่าต้มมาเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงด้วยกันกว่าจะออกมาขนาดนี้และดูสิครับแต่ละชิ้นแต่ละคำเรียกว่าคำแน่นๆทุกคำเพราะว่าอร่อยขนาดนี้นี่ก็เลยขอจัดคำใหญ่สักนิดนึงนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆที่สำคัญนะเขายังมีความแซ่บอยู่ในชามนี้เพราะเขาเลือกใช้เป็นพริกเขียวนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เมื่อกี้ที่นิกชนน้ำซุปไปอ่ะจะออกรสแซ่บเปรี้ยวๆหน่อยจานนี้แล้วพอไปเจอเนื้อหมูที่เขาเนี่ยต้มมาเคี่ยวมาเป็นอย่างดีมันก็เลยทำให้เปื่อยยุ่ยแล้วเขาเนี่ยจะมีรสหวานแล้วมีมันด้วยนะที่เวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหวานออกมาแล้วเข้ากับน้ำเปรี้ยวๆโอ้โหเมนูนี้เลยครับสุดยอดจริงๆเลยครับถ้าใครมาร้านเม้งเล้งแซ่บอย่าลืมสั่งโดยเด็ดขาดเลยนะกับเมนูนี้เลยเล้งแซ่บกระดูกหมูครับผมร้านนี้ครับอยากจะบอกว่าแซ่บสมคำล่ำลือที่เฮียสงเล้งหงบอกมาจริงครับถ้าใครสนใจนะครับมาร้านนี้ให้ได้เพราะว่าเฮียสงเขาบอกว่าร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยเล้งแซ่บเนี่ยเด็ดจริงๆกินได้ทานตอนร้อนๆกับข้าวสวยสักจานไม่ต้องบรรยายเลยครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีเมนูเด็ดอย่างเล้งแซ่บต้มกระดูกหมูที่ทั้งหอมทั้งแซ่บแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดไม่ว่าจะทานกับเส้นอะไรก็อร่อยเกี๊ยวหมูเด้งที่กรอบนอกนุ่มในและที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเมนูก็คือหมี่กระเพราหมูตุ๋นว้าวที่ต้องขอรับประกันความแซ่บกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ได้เห็นอาหารน่าทานขนาดนี้แล้วอยากจะลองลิ้มชิมรสก็ไม่ยากเลยครับจากแยกวัดเทพลีลาขับตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสี่แยกศิวราแล้วเลี้ยวขวามาประมาณ300เมตรก็จะได้มาอร่อยกับเล้งแซ่บของที่นี่กันแล้วเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครที่เป็นสาวกเล้งล่ะก็ร้านนี้ไม่ควรพลาดนะครับแซ่บจริงอิ่มอร่อยกับร้านเม้งเล้งแซ่บกันแบบจัดเต็มขนาดนี้ต้องขอการันตีความอร่อยโดยพ่อลูกเล้งหงเลยครับอย่าลืมนะครับใครไม่มาชิมร้านนี้เฮียสงตีตายแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับร้านเม้งเล้งแซ่บที่เฮียสงบอกว่าต้องไปชิมให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยเชื่อว่าน้ำย่อยท่านชมคงจะแบบกุกกักกุกกักกุกกักแล้วล่ะอย่าว่าแต่น้ำย่อยท่านผู้ชมเลยนะ อยากจะบอกว่าเอียเล้งของร้านนี้เนี่ยครับ
เด็ดมากๆป่ะเด็ดจริงๆเพราะเขาสั่งแบบเอียนเล้งที่แบบติดเนื้อมาด้วยโอ้ยอย่าดูอย่างเดียวพรุ่งนี้ตามไปชิมเลยนะครับใช่แล้วครับนิกว่าเราไปต่อกันช่วงต่อไปดีกว่ากับช่วงกินแชร์วันนี้เฮียซงเล้งหงเนี่ยจะพาไปรู้จักกับร้านไหนครับผมวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารเทปันยากิดีกว่าโอ้ร้านแบบนี้นี่สมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้เด็กๆเนี่ยกว่าจะหาทานต้องโรงแรมอย่างเดียวเท่านั้นใช่แล้วครับเทปันยากิก็คือการมาปรุงอาหารสดๆอยู่บนกระทะที่อยู่ข้างหน้าเราเลยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับแต่ที่ร้านแห่งนี้เท่แล้วก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเราก็เลยไปตั้งวงกินแชร์เพราะทั้งร้านของเขารับลูกค้าได้8คนเท่านั้นที่สำคัญมากกว่านั้นเจ้าของร้านครับเป็นนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีครับครับผมชื่อตาเทพตาเทพผู้ชายหล่าโอ้ยฉายาผู้ชายหล่านี่เองแจกทิปสะบั้นทันแหลกคนนี้โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเรียกว่าเขานอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเขาก็ยังค้นหาอาชีพเสริมของเขาและอาชีพเสริมของเขาน่าสนใจมากครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกับร้านทองเทปันครับตั้งอยู่แถวๆประตูน้ำนั่นเองครับหากว่าท่านชมพร้อมแล้วเราไปกินแชร์กันเลยครับพวกกินแชร์ตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กับช่วงกินแชร์และแน่นอนนะครับอยู่ช่วงกินแชร์ครับก็ต้องมีผมประจำการเหมือนเดิมครับกับผมแห้งๆชนีสวัสดีสองสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแหมคิดถึงจังเลยห่างหายไปโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยคิดถึงทั้งสองพ่อลูกเลยนะครับอร่อยกินเลยสินะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆแล้วเกินนะครับครับผมคือจริงเราไม่อยากออกสื่อแต่ว่าในเมื่อเฮียพร้อมจะให้ผมก็อย่าเรียกว่าเอาหน้าเรียกว่าน้ำใจจากเฮียที่จะให้ผมนะครับผมวันนี้เรามาที่ร้านทองครับร้านทองร้านนี้นะครับคืออยากจะบอกเลยว่าผมคิดไปแล้วผมนอนฝันแล้วเมื่อวานน้องทีมงานโทรมาบอกนะร้านทองตรงนี้สัก2บาท2บาทแหวนบาทเดียวพอคอผมขอสัก4เพราะอ้วนเนี่ยดูอ้วนมันก็ดูใหญ่ๆหน่อยขอบคุณเฮียมากนะวันนี้เฮียจะซื้อทองให้เราใส่กันเดี๋ยวผมทำงานดีขนาดนี้เลยเดี๋ยวอะไรร้านทองอะไรของคุณใครจะซื้อทองคุณจะมาขัดลาบอะไรได้ไหมเนี่ยทองเนี่ยคุณไม่รู้อะไรเฮียเขาพามาร้านทองบอกไปที่ว่ามาพามาร้านทองเนี่ยวันนี้พามาร้านทองนี่ไงมันต้องได้กันอยู่แล้วคุณเป็นลูกคุณได้อยู่แล้วผมเป็นลูกน้องผมมีสิทธิ์ได้ผมเป็นคนนอกนี่คุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่คุณต้องการใช่ไหมอ้าวก็เขาพามาร้านทองไม่ซื้อทองจะอะไรคุณจะกินทองแล้วไงไม่คุณใจเย็นดินี่คุณจะต่อยผมเลยไหมเนี่ยมันไม่ได้จะต่อยคุณมาขัดลาบผมมาดูกล้องเดี๋ยวก็ใจเย็นป้าผมเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยที่พามาร้านอาหารร้านนี้มีชื่อว่าร้านทองใช่ครับชื่อว่าร้านทองก็ถูกแล้วไม่ใช่ว่าร้านทองที่มีทองเยอะๆนี่น้องเล่นคุณอีกแล้วเหรอมีสร้อยมีงานเล่นคุณอีกแล้วอย่างนี้คิดว่าอยากจะได้กี่บาทเอาตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปลงแรงเอาสักบาท2บาทก่อนก็พอโอเคเดี๋ยวจะถูกพอให้จับให้เป็นปี๊บเลยเฮียเดี๋ยวก็รวยตายหรอกเป็นทองม้วนนะครับเอาทองม้วนไปปี๊บหนึ่งโอเคป่ะที่บ้านในทองหยิบทองหยอดยังไม่หมดเลยเนี่ยจะเอาทองม้วนอีกวันนี้ครับจะพามาตั้งวงกินแชร์ที่ร้านทองจริงๆครับแต่ว่าชื่อของเขาคือร้านทองเทพันครับตั้งอยู่ที่ราชปารถซอย8ครับผมอยู่ตรงประตูน้ำนี่เองนะครับครับร้านนี้ทีเด็ดตรงที่ว่าร้านเขาเป็นเทพันยากิที่ทั้งร้านมีอยู่แค่8ที่นั่งเท่านั้นเองโอ้โหร้านดังเลยท่านผู้ชมชมแล้วคุณจะต้องรู้จักร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่ไพรเวทมากๆแล้วมีอาหารระดับเรียกว่าเนื้อที่แบบสุดอร่อยของญี่ปุ่นรวมอยู่ที่ร้านแห่งนี้โอ้โหรับแค่8ท่านโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปตั้งวงกินแชร์กันวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปตั้งวงกินแชร์ที่ร้านทองเทปันกันเลยครับไปครับไปสรุปทองไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวทองม้วนให้ทองม้วนโอเคใจเย็นนะใจเย็นดีมากนะใจเย็นวันนี้วงกินแชร์ขอมาลองอาหารญี่ปุ่นสุดเก๋สไตล์เทปันยากิกับร้านทองเทปันตั้งอยู่ที่ราชปารภซอย8ภายในออกแบบเน้นโทนสีทองตามชื่อร้านและสีขาวเพื่อร้านดูสว่างและสบายตาและที่พิเศษสุดๆคือทางร้านสามารถรับลูกค้าได้เพียง8ท่านต่อรอบเท่านั้นโอ้โหเพื่อที่ทางร้านจะได้บริการได้อย่างเต็มที่และเซอร์วิสกันอย่างตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวและเมนูเด็ดของร้านนี้จะมีอะไรบ้างตามไปอร่อยกับวงกินแชร์กันเลยครับ
เป็นไงแต่งด้วยทองมาเลยฮะแล้วตอนนี้ก็พวกเรา3คนก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านทองไทยปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นนักกินอาหารที่เรียกว่าเป็นสไตล์ไทยปันยากิครับร้านนี้ใหญ่มากจริงเหรอใหญ่ขนาดที่เรียกว่ามาเต็มร้านเนี่ยมีแค่8ที่นั่งเท่านั้นเองโอ้ใหญ่จริงนะเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะถ้าร้านธรรมดาเราจะไปแนะนำทำไมใช่ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ใครที่เป็นมีทเลิฟเวอร์แล้วก็มีอาหารเทปันต่างๆมากมายครับผมรับรองว่าคุณชมรายการเราในค่ำคืนนี้แล้วคุณต้องสะกิดคนข้างๆอ่ะเธอพรุ่งนี้พาเจ๊ไปหน่อยนะพาเจ๊ไปหน่อยนะใช่แล้วต้องมาครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาน่าสนใจมากครับใช่แล้วครับแล้วที่สำคัญเป็นไงฮะคือเรื่องราวของอาหารที่ป้าป๋าบอกว่าเป็นเทปันไปแล้วอยากจะบอกว่าเด็ดแล้วนะแล้วร้านเป็นไงร้านตกแต่งของร้านนี่เด็ดกว่าโอ้โหมันสวยมากเลยนะเพราะว่าเขาตกแต่งใช้โทนสีขาวกับสีทองเป็นหลักก็เลยทำให้ร้านเนี่ยเข้ามาดูเหมือนแบบเหมือนเราอยู่แบบในสถานที่หรูๆมีสีทองมีสีขาวตกแต่งไว้คอนเซ็ปต์ก็คือชื่อก็คือชื่อทองอยู่นะครับเพราะนั้นทุกอย่างก็คือเป็นแนวขาวกับทองเท่านั้นเองให้ตรงคอนเซ็ปต์ของร้านเขาใช่แล้วที่สำคัญเจ้าของเนี่ยไม่ได้ทองนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่มีโอ้โหใครอ่ะชื่อน้องเทพเฮ้ยไม่ใช่เทพโพงามลูกเทพหรือเปล่าไม่ใช่สุเทพใสๆแต่เขาบอกว่าเขาชื่อเทพผู้ชายหลั่นล้าเฮ้ยโถคนนี้วัยรุ่นไม่รู้จักนี่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาคุยกันเลยตีไปเลยเนี่ยมาดูว่าคอนเซ็ปต์เทพปัญญากิของเขาทำไมคิดออกมาเป็นรูปแบบสไตล์แบบนี้ครับผมพูดมาเยอะแล้วกินเลยดีกว่าเฮงถูกต้องนะครับผมอย่ารอช้าแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อาหารแต่ละเมนูมาคณะกรรมการเสนอต่อหน้าเราแค่แล้วนะครับผมไปที่เมนูแรกเลยนะครับครับเมนูแรกนะครับกับเมนูขนมปังตับห่านครับผมมาเรียกน้ำย่อยกับเมนูขนมปังตับห่านเริ่มจากทาน้ำมันให้ทั่วกระทะแล้วนำขนมปังและตับห่านลงกลิวในกระทะแล้วนำขนมปังไปพักไว้กลิวตับห่านให้พอสุกแล้วนำไปวางด้านบนของขนมปังปิดท้ายด้วยซอสบัลซามิกเบอร์รี่สูตรเด็ดของทางร้านเอ้ยโอ้ยดูสิครับต้องบอกเลยว่าฟินฟุดฟุดเด็ดอ่ะคุณกินไปแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างแล้วคือปกติแล้วเรากินโฟกาเนี่ยก็จะกินกันแบบกับข้าวบ้างกับอย่างอื่นบ้างต่างๆนานามากมายแต่ที่นี่เขาเลือกใช้เป็นแป้งโฮลวีทแล้วเขาเนี่ยได้ทอดเขาเรียกว่าเอาขนมปังเนี่ยไปทำให้มันเกลียวเกลียวเกลียวอ่ะเกลียวไปเกลียวทำให้มันเกลียวทั้งสองด้านก็เลยมีความหอมเวลาที่ขนมปังเนี่ยมีแบบไม่ไหม้นิดนึงเกลียวๆแล้วก็มีความหวานจากตับแล้วมีความเปรี้ยวละมุนจากเบอร์รี่เออแต่ของคุณไม่มีไม่เหมือนผมมีความรู้สึกว่าได้กินทองโอ้โหคุณสองคนมีความรู้สึกนั้นโอ้โหต้องบอกว่าเชฟนะทำโฟกาวได้ดีมากเลยครับผมแบบว่าผัดแบบว่าด้านนอกและด้านบนทั้งสองข้างเนี่ยส่งผ่านความร้อนไปจนถึงแกนกลางของเขาเนี่ยนุ่มและยังเก็บรักษารสชาติของโฟกาวไว้ได้ดีมากมากอันนี้จานแรกเป็นแอปเปิลไทยนะครับผมแต่ถ้าว่ากินจริงจังเนี่ยแอปเปิลไทยจานนี้คงต้องกินประมาณสัก18จานถ้าเองกินนะครับผมแต่โดยรวมถือว่ากินแบบเพื่อเลี่ยงน้ำย่อยได้ดีสุดยอดมากไปแล้วกับแอปเปิลไทยครับจานต่อไปนี่เขาบอกว่าทางร้านแห่งนี้เนี่ยมีเนื้อชนิดนึงที่เขาบอกว่าระดับ A5 แล้วเป็นเนื้อที่เรียกว่าเขาเสิร์ฟในแบบพาสต้าเลยนะเนื้อ A5 คุณอธิบายยังว่าเนื้อ A5 มันต่างยังไงก็ใหญ่กว่า A4 นิดนึงเหมือนกระดาษครับผมใช่ครับโอ้โหตลกใหญ่เนื้อ A5 ก็คือเนื้อที่มีเกรดดีก็คือในการเลี้ยงดูในการที่จะทำมาประกอบอาหารเนี่ยเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเป็นเนื้อที่มีคุณภาพแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อบางชนิดถูกส่งเข้าไปในพระราชวังอิมพีเรียลถูกต้องและนี่คือใบการันตีนี่ครับผมว่ามีแน่นอนนะแต่ว่าที่นี่เขาเลือกเนื้อที่ชื่อว่าเนื้ออากิตะใช่แล้วป้าก็เลยเกิดเมนูนี้มาไงที่นิกจะบอกนั่นก็คือสุกี้เนื้ออากิตะ
ตามมาติดๆกับเมนูสุกี้เนื้ออากิตะมาเริ่มกันที่นำผักหลากหลายชนิดลงไปกริลบนกระทะจากนั้นใส่น้ำแร่แล้วปิดฝาวางหอมใหญ่แล้วราดด้วยซอสสูตรเด็ดเฮ้ยปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นนำเนื้อสไลด์ลงไปกริลบนกระทะแบบรวดเร็วตัดใส่จานและปิดท้ายด้วยกระเทียมทอดอันหอมหวน ดูแค่หน้าก็รู้แล้วครับว่าจะฟินขนาดไหน อยากจะบอกว่าเมื่อกี้กินแบบเปล่าๆเลยออริจินอลอยากรู้ไงเป็นไงเป็นไงว่าเด็ดแค่ไหนเป็นไงบ้างมันเข้าหวานหวานใช่แล้วเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่ม นี่ขนาดยังแดงๆอยู่เลยนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจะทานได้ถูกต้องต้องกินแบบมีเดียมแรงใช่ครับต้องขอชมเลยนะว่าเชฟเนี่ยถ้าเราสังเกตตอนที่เขาทำอยู่ครับตอนที่เขาทำโชว์เนี่ยเจ้าเนื้ออากิตะเนี่ยนะครับเขาให้สัมผัสไฟเนี่ยเพียงนัดเดียวไม่กี่วินาทีนับเป็นวินาทีเลยถ้าเป็นวินาทีได้แล้วก็ต้องพลิกทันทีเลยแล้วก็ค่อยราดซอสเข้าไปนะครับเหลือท่านชมแล้วอาจจะไปซื้ออากิตะแถวหลายๆมีก็ทำกินเองก็ได้ครับผมแต่ว่าแต่มียากไม่มีหรอกถ้าคนไม่ไปประมูลนะครับก็เป็นที่นี่ญี่ปุ่นครับผมนะฮะเพราะนั้นเรามีทางเลือกให้แล้วคุณก็มาแค่ที่ทองเคปันคุณจะได้กินเนื้ออากิตะแล้วมันมีให้กินตลอดเวลาด้วยนะครับดีมากเด็ดจริงๆนะฮะทั้งเด็ดตรงที่นี่ด้วยครับแต่หอมใหญ่นี่มันเหมือนต้องสร้างมาคู่กันเลยนะต้องกินพร้อมกันนะมันหวานกินตัวเนื้อแล้วก็ต้องกินตัวหอมใหญ่ตัดกันอร่อยมากกินเข้ากันดีแล้วเกินหอมใหญ่สุกี้เนี่ยมันคู่กันของญี่ปุ่นครับผมอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาเนี่ยจะเลี้ยงนานกว่าวัวทั่วไปมากให้กินเยอะคือลายของเขาเรียกว่าลายหินอ่อนใช่ไหมลายของเนื้อวัวเขาเรียกลายหินอ่อนลายหินอ่อนมันจะสวยมากเพราะว่าเขาเลี้ยงนานกว่าปกติทำให้มันมีฟันมากกว่าปกติเดี๋ยวผมขอแนะนำให้คุณไปก่อนนะครับ อย่ารอช้าอยู่ในเมื่อเครื่องติดแล้วครับผมไปเมนูหนักๆกันเลยกับข้าวเลยดีกว่ากับข้าวนี่ไม่เป็นกับข้าวอย่างนี้ไม่ใช่กับเมนูที่เป็นข้าวกับเมนูโอ้ยกำลังฟินกับเนื้ออากิตะกันเลยทีเดียวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาฟินกันต่อแน่นอนกลับมาฟินกับเนื้ออากิตะกันต่อแล้วมาดูกันครับว่าเมนูฮิซงติตายวันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปเมนูหนักๆกันเลยกับข้าวเลยดีกว่ากับข้าวเหรอมีไม่ได้เป็นกับข้าวอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่กับเมนูที่เป็นข้าวอ๋อเมนูข้าวผัดมันเนื้ออากิตะครับผมมาถึงเมนูวงกินชาสุดปลื้มกับข้าวผัดมันเนื้ออากิตะเริ่มจากนำมันเนื้ออากิตะลงไปกริลในกระทะจนเหลือมันให้น้อยที่สุดแล้วนำกระเทียมไปเจียวแล้วเทข้าวตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือโชยุและเนยกระเทียมสุดเด็ดและนำข้าวมาผัดกับกระเทียมเจียวและตามด้วยมันเนื้ออากิตะปิดท้ายด้วยต้นหอมเล็กน้อยแล้วตักเสิร์ฟโอ้โหจานนี้เนี่ยนะทานกันจนลืมอ้วนเลยทีเดียวต้องชมเชฟเลยว่าผสมผสานได้ลงตัวใช่เพราะว่าเข้าใจนำเอาความที่เป็นที่สุดของไอ้เจ้าเนื้ออากิตะเนี่ยครับก็คือมันของเขาเนี่ยใช่มาเป็นกลายเป็นเรียกว่าจากจุดที่เป็นมันอย่างเดียวอย่างบ้านเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยกินมันเอามันเนื้อมาผัดคนบอกโอ้ยใครจะกินเนี่ยโอ้โหแล้วแต่โลกเลี้ยงหรืออะไรเลี้ยงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไอ้มันพวกนี้เวลามันโดนเบิร์นด้วยไฟเนี่ยความหอมของมันเวลามันสุกแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับแล้วมาคลุกกับข้าวเนี่ยผัดกับไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะแล้วมันโรยหน้ามาด้วยกระเทียมทอดมาด้วยตายก็ยอมกับจานนี้ตอนที่เรากินไปเนี่ยรู้สึกว่ากินไปเยอะๆเข้ารู้สึกเริ่มมีอาการเลี่ยนนิดนึงมันเยอะใส่นี่ได้ได้เลยพริกไทยดำลงไปเป็นรสทำให้คุณต่อเนื่องได้ไหมใช่ครับผมคลิปโกอิ้งไปได้ต่อนะคืออยากจะบอกว่าเขาไปเพิ่มรสชาติให้มันรู้สึกว่าเผ็ดรู้สึกเค็มมากขึ้นถูกต้องมันเลยทำให้มีกลิ่นสมุนไพรจากพริกไทยมันเลยทำให้เจริญอาหารแล้วกินได้ต่อไปแต่ที่ผมบอกท่านผู้ชมครับเวลาเราไปร้านแต่ละร้านเนี่ยที่เราไปหาของอร่อยกินเนี่ยเราต้องเลือกหนึ่งเมนูครับผมที่บอกโอ้ยร้านนี้เนี่ยซิกเนเจอร์ไม่เป็นเมนูนี้เมนูนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมละมีหนึ่งเมนูเวลาผมมาที่ร้านแห่งนี้ผมมักจะสั่งมากินกินแล้วแบบบางทีก็ไม่อยากชวนอย่างเงี้ยไม่ชวนจะได้เดี๋ยวมาแย่งผมกินอะไรเมนูอะไรฮะเอ้าชื่อว่าเมนูเนื้อกับตับห่านครับผมไหนอ่ะไหนอ่ะ
เฮ้ยไม่ใช่อ่ะฮะยังไม่ได้ทำเมนูไม่ทำไม่กินยังไงล่ะเดี๋ยวเราจะต้องให้เชฟให้คุณทองเนี่ยมาทำให้เราสดๆเลยทำโชว์เราตรงนี้จริงเหรอแน่นอนเดี๋ยวเราสั่งเลยครับครับเนื้อกับตับห่าน3ที่ครับผมเจอกันนะท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเชฟที่จะมาปรุงอาหารให้เรากับจานที่ชื่อว่าเนื้อกับตับห่านยืนอยู่ข้างหน้าแล้วครับเชฟทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟทองสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงเชฟผมหล่อไหมท่านชมโอ้สุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตให้เชฟปรุงเมนูนี้เริ่มต้นได้เลยครับเชฟเลยครับโชว์เลยครับเมนูที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเมนูเนื้อตับห่านเริ่มจากนำตับห่านลงไปกริลบนกระทะและนำเนื้อที่เตรียมไว้ลงไปกริลราดด้วยซอสแล้วนำขึ้นวางท็อปด้านบนของตับห่านแค่เห็นนะท้องผมก็ร้องแล้วล่ะครับร้องจอก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 เลยทีเดียวอุ้ยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องกินคำเดียวทำไมเพราะว่าตัวเนื้อหวานมันก็หวานเข้าไปเจอกับตับห่านที่มีแบบมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วมันเข้ากันและที่สำคัญก็คือน้ำซอสเชฟเนี่ยเด็ดมากๆเลยล่ะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ทองเทปันถ้ามาแล้วไม่สั่งเมนูเนื้อกับตับห่านเมื่อกี้แล้วก็เฮียซงตีตายเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ผมว่าเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะพิเศษมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ได้ดีแล้วอยากจะให้คุณเนี่ยเสียเวลาสักวันหนึ่งเสียเวลาสัก2ชั่วโมงมาลิ้มรสเมนูที่ผมว่าต้องมาอย่างถึงกับร้องไห้เลยอ่ะผมซึ้งมากเลยคุณเอ้ยจริงเหรอซึ้งในคำพูดของผมเหรอเปล่าผมซึ้งในคำที่ผมกินไปเนื้อพูดอร่อยมากไม่คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เชฟบอกว่ากินคำเดียวใช่ใช่คือเรากินเข้าไปเนี่ยคำที่เราเห็นจากภาพเนี่ยอาจจะดูใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเราสามารถกินคำเดียวได้เนื้อขมวดก็ได้มันนุ่มเนื้อมันนุ่มมากเรียกว่าแทบเอาลิ้นดุลก็ละลายแล้วอ่ะใช่สุดยอดอ่ะจานนี้ถือว่าห้ามพลาดไม่งั้นเฮียโกรธด้วยนะสุดยอดจริงครับเมนูต่อไปครับอย่ามัวรอช้านะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับครับกับสเต็กเนื้ออาคิตะครับผมไม่ควรพลาดกับเมนูอากิตะบีฟสเต็กโมโม่เริ่มจากนำผักทั้งหมดลงไปกริลไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีแครอทพริกหวานแดงพริกหวานเหลืองเห็ดชิมิจิจากนั้นปรุงรสด้วยไทยในกระเทียมโชยุและสาเกตักใส่กระทะที่เตรียมไว้นำเนื้อที่ถูกหมักมาอย่างดีวางลงบนเนยที่ถูกละลายไว้แล้วตักแบ่งเป็นชิ้นพอดีคำตักเสิร์ฟในกระทะโอ้โหจัดเต็มจริงๆเลยนะเนี่ยดีมากอ่ะคือหนึ่งเลยคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพของเนื้อเพราะว่า A5 นี่ก็การันตีทุกอย่างไว้หมดละว่ามันนุ่มอร่อยแล้วส่วนกลางของtexture ของเนื้อเขาเนี่ยนะ มันไม่มีส่วนอื่นที่มันแทรกอยู่เลยใช่แล้วที่สำคัญก็คือชอบเรื่องราวของซอสมากซอสเขาดีนะซอสเขาดีมากไม่ว่าจะเป็นพริกไทยดำเลยหรือว่าจะเป็นทาวครีมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นที่เป็นผักสำหรับคนที่ชอบแตกต่างกันไปแต่คำแรกรบกวนขอให้เป็นออริจินอลก่อนนะจะดีที่สุดจะดีที่สุดนะฮะดีที่สุดนะครับคุณจะได้รู้ว่าเนื้อที่ดี A5 เนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะฮะถูกต้องครับแล้วจากนั้นคุณค่อยไปเลือกจิ้มดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับไม่หมดอีกเหรอเราผ่านสเต็กผ่านนี่อะไรสเต็กเนื้อกับตับผ่านข้าวผัดเนื้อทุกอย่างแต่ว่าเราขาดเมนูเส้นไม่ได้เมนูเส้นที่นี่ก็มีเหมือนกันที่นี่เขามีชื่อว่ายากิโซบะเนื้ออากิตะมาอร่อยปิดท้ายกันแบบฟินๆกับยากิโซบะเนื้ออากิตะมาเริ่มจากนำเส้นลงอุ่นให้ร้อนและนำเนื้ออากิตะลงไปกริลให้พอสุกนำเนื้อมาคลุกเคล้ากับผักนานาชนิดแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยซอสยากิโซบะแล้วผัดให้เข้ากันตักใส่จานให้สวยงามและปิดท้ายด้วยสาหร่ายรสเด็ดโอ้โหน่าทานจริงๆคือถ้าของดีเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรมาปรุงเพิ่มเยอะแยะมากมายนะฮะมันคือของมันดีอยู่แล้วอ่ะปรุงให้ถูกนะฮะคุณภาพที่ดีก็เจ๋งแล้วแต่เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่กินเนื้อไม่ได้จริงนะฮะคือทางร้านเนี่ยมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะฮะมีทั้งปลาหมึกนะฮะปลาม่อนหรือว่าไก่หมูมีหมดมากมาย
แต่คือที่นี่เขาเด่นเขาดังเรื่องเนื้ออากิสะไม่หรอกนี่เชื่อว่านะถ้าใครที่ไม่เคยทานเนื้อนะคุณลองมาทานดูที่บอกว่ากินเนื้อแล้วเหม็นกินเนื้อแล้วไม่อร่อยเลยคุณจะไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วคุณจะกลับมาซ้ำที่นี่อีกทีนึงครับผมเหมือนที่นี่กำลังทำอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วใครร้านนี้ทั้งคนที่กินเนื้อหรือไม่กินเนื้อก็มาได้ถูกต้องสามีทำเนื้อภรรยาไม่ทำเนื้อก็มาได้ก็มีเมนูอื่นที่ไม่ใช่เนื้อก็มีไว้บริการครับผมแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็อยากให้เชิญชวนคนที่คือไม่ได้บอกว่าให้ทานทุกมื้อครับผมแต่ถ้าคุณมาที่ทองเทปันคุณต้องลองทานเนื้อเพราะเป็นเนื้อดีไงเนื้อดีผมเชื่อว่าวันนี้การตั้งวงกินแชร์ของเรา3คนในค่ำคืนนี้คงจะสร้างความลำบากใจให้แก่ท่านชมพอสมควรนะครับครับผมลงไปต้มบะหมี่ถึงสำเร็จรูปกินได้ นั่นคือภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับ แต่เป็นธรรมเนียมครับเราตั้งวงกินแชร์เรียบร้อยเราต้องไปเชิญผู้บริหารร้านมาพูดคุยกับเราแล้วมาเล่าว่า1เมนูที่เราเลือกว่าเอ๊ะเป็นเมนูที่ต้องสั่งไม่งั้นเมียสงตีตายเนี่ยกรรมวิธีการทำของเขาทำยังไงเดี๋ยวท่านชมแล้วจะได้ไปทำกินเองที่บ้านครับได้นะครับถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารร้านแห่งนี้ครับร้านทองเทปันครับแล้วตอนนี้ครับพวกเรา3คนก็ยืนอยู่กับผู้บริหารร้านทองเทปันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผู้ชายคนนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับถ้ามีสมยันนามว่าเทพผู้ชายหล่อล้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาที่ไปก่อนทำไมถึงมาเปิดร้านเทพปัญญากิจอย่างนี้เนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจให้เปิดร้านอาหารแบบนี้ครับอ๋อคือร้านเทพปัญญากิผมว่าในเมืองไทยยังน้อยอยู่ครับแล้วเที่ยวที่กินมายังไม่มาตรฐานแบบยังกลางๆอยู่ผมคิดว่าเราทำเล็กๆ8ที่ให้คนจอง เหมือนญี่ปุ่นที่มีโอมากาเสะที่แบบว่าที่น้อยๆแล้วให้คนตั้งใจมากินโอมาจองเป็นใช่ครับเราอยากทำอย่างนั้นไม่แต่8ที่เนี่ยร้านอาหารที่ทำลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีที่เยอะหน่อยครับมีแค่8ที่อย่างงั้นคนกิน8ที่ปุ๊บคุณก็ปิดร้านเลยคนอีกคนนึงออกไปคุณก็เปิดร้านใหม่อย่างเงี้ยเหรอก็คือวันหนึ่งผมจะรับจองกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็เย็นรอบหนึ่งเฉพาะ8ที่ครับถ้าเต็มก็คือพอแล้วแล้วก็ถ้าคนออกไปแล้วมี walk in เราก็รับได้อยู่ได้ครับแต่จะเมนคือจะให้จองแค่8ที่ครับผมต่อรอบต่อวันจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันจองทีละคู่ทีละคู่ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับครบ8ที่ก็โอเคแล้วครับถามจริงในเชิงธุรกิจแล้วเทพพออยู่ได้เหรอพอไปแจกเงินติ๊กต๊อกพวกพิตตี้อะไรพอเงินรายได้อย่างนี้พอไหมก็เอารายได้ทางอื่นสิครับเอาไปทางอื่นพอมีทางอื่นอยู่ไม่ก็แปดที่ในเชิงธุรกิจเราพออยู่ได้ไหมก็ถ้าอยู่อย่างพอเพียงผมว่าอยู่ได้ครับถ้าเรารู้จักประมาณตนว่าเราแค่นี้พอแล้วให้คนได้กินของอร่อยอร่อยเราก็มีความสุขถ้าพูดถึงความอร่อยวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรามาตั้งวงกินแชร์นะน้องคุณที่นี่ต้องบอกท่านชมว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงครับอร่อยมากครับดูจากหน้าตาเจ้าของร้านไม่น่าจะเป็นคนพิถีพิถันเรื่องอาหารแต่เขาคัดสรรวัตถุดิบได้ดีปกติเป็นคนชอบกินอาหารชอบอยู่แล้วชอบครับชอบทานชอบตะเวนทานฮะเป็นคนละเมียดละเมียดกินเราไม่ได้กินละเมียดกินนะครับแต่เป็นธรรมเนียมครับเราเวลาเรามาตั้งวงกินแชร์แล้วนะเทพเราต้องเลือกหนึ่งเมนูบอกท่านชมว่าเวลามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้ไม่งั้นเฮียซงตีตายเลยกับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อกับตับห่านครับครับอยากให้เทพพูดถึงความพิถีพิถันกับเมนูนี้หน่อยครับครับเนื้อกับตับห่านครับชื่อทางร้านก็คือ East Miss West คือผมเลือกตับห่านจากโกกาจากฝรั่งเศสครับมาพบกับเนื้อจากเมืองอากิตะของญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นเกาะ2ซีกโลกแล้วเอามาเมิร์จกันให้ความอร่อยแบบสุดยอดเลยใช่ไหมครับก็คือโฟกาวนี่คือเดอะเบสอยู่แล้วด้านตะวันตกใช่แล้วก็ไอ้เนื้อนี้ก็ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็มาจับมาอยู่ด้วยกันรวมใช่ครับมันรวมกันได้ดีอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้ขยายความนิดนึงว่าให้ท่านชมทางบ้านอยากจะรู้ว่าไอ้เนื้ออากิตะเนี่ยที่มาที่ไปทำไมเราพูดถึงเยอะมากเลยกับคนที่ชอบทานเนื้ออากิตะเนี่ยเนื้ออากิตะมันเป็นยังไงเนื้ออากิตะก็คือเนื้อที่ผลิตได้ดีที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้ครับครับซึ่งเมืองนึงอ่ะก็จะมีโรงเนื้อเขาโรงเดียวแบบอากิตะจะมีโรงเนื้ออยู่โรงเดียวซึ่งควบคุมโดยผู้ว่ากับผู้ว่าเนี่ยก็เป็นแบบ
เหมือนยากุซ่าที่แบบว่าเป็นเจ้าของนู่นนี่นี่นั่นก็เลยแบบมีโรงเดียวแล้วก็ควบคุมคุณภาพค่อยส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คืออย่างพวกที่เราได้ยินก็คือมัตสึซากะวากิวอะไรพวกนี้คือพวกนั้นคือเขามีหลายโรงก็คือในเมืองนึงอ่ะอย่างเมืองอากิตะจะมีโรงเนื้อแค่โรงเดียวถ้าเนื้อที่ถูกส่งออกมาเนี่ยทั่วโลกใช่มาจากที่นี่ที่เดียวที่เดียวแต่ถ้าคุณกินเนื้อของมิยาซากิหรือว่าเนื้อโกเบอย่างเงี้ยในจังหวัดนั้นจะมีโรงเนื้อหลายโรงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพอยู่ตรงไหนโกเบและสมัยนี้ก็มีโกเบจิงโกเบวากิวแบบออสเตรเลียจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าใช่ใช่และอากิตะมีที่เดียวแล้วเป็น A5 ด้วยใช่ต้องจนต้องมาลองใช่เป็นเนื้อที่นุ่มมากเลยสุดยอดแบบมีวันมันที่หวานมากเดี๋ยวนะคนนั้นซีดเลยเอาละครับท่านชมครับเชื่อว่าเมนูนี้เนี่ยในการปรุงด้วยความพิถีพิถันของคุณเทพกับเชฟที่ชื่อว่าทองเนี่ยนะครับพอจะรู้คร่าวๆจากปากคุณเทพแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปรุงเมนูนี้กันในครัวเลยครับและเมนูอร่อยเด็ดวันนี้คือเมนูเนื้อตับห่านหรือว่า East Meat West โดยทางร้านจะนำเนื้ออากิตะวากิว A5 ส่วนของริบอายมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูเราเริ่มจากนำตับห่านลงไปกริลบนกระทะให้พอสุกเล็กน้อยแล้วนำไปวางพักไว้นำเนื้ออากิตะที่เตรียมไว้ลงไปกริลอย่างรวดเร็วแล้วราดด้วยซอสเนื้อสุดเด็ดนำวางบนตับห่านและปิดท้ายด้วยแผ่นทองคำเปลวเฮ้ยอร่อยเด็ดขนาดนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินขอมอบประกาศนียบัตรการันตีความอร่อยให้เลยครับโอ้โหดูเหมือนทำง่ายนะครับแต่เชฟทองเขาทำนี่เขาพิถีพิถันมากเลยดูเหมือนง่ายนะแล้วก็โอ้โหเนื้อนี่ทิ้งไว้แป๊บเดียวเอาขึ้นมาแล้วทิ้งไม่นานนี่เกิดอะไรขึ้นก็เนื้อจะกระด้างนิดนึงครับมันจะมันจะความนุ่มความอะไรมันจะหายไปใช่ครับท่านผู้ชมรู้จักวิธีการปรุงเมนูนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าว่าปรุงเองที่บ้านได้ก็ลองปรุงดูนะครับแต่ถ้าว่ากลัวว่าจะไม่เหมือนมาที่ร้านไหนนี้เลยครับร้านทองเทปันตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณเทพครับลาดปลาลบซอย8ครับแถวประตูน้ำครับครับผมมีช่องทางอื่นติดต่อมีไหมครับมีครับFacebook แล้วก็ IG ครับทองเทปันแบงคอกครับแล้วก็ส่วนเบอร์โทรนะครับ0632824569ครับสาวๆพิตตี้ทั่วประเทศไม่ต้องโทรเบอร์นี้นะครับครับผมนี่เป็นเบอร์ร้านนี่เป็นเบอร์ร้านเดี๋ยวเอาเบอร์ตรงไว้นะครับเอาละครับทำไมฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับพี่ทำไมต้องลุ้นต้องอะไรด้วยต้องแจกของไม่ต้องดีแจกของเราไปกินแชมป์ที่เรียบร้อยครับเราต้องแชร์ต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาทานกันแบบฟรีครับปกติแล้วเนี่ยพี่ไปทุกร้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาแจกประมาณ3รางวัลอืมใช่3รางวัลพี่เทพผู้ชายหลั่นล้าเนี่ยวันนี้จะมีอะไรพิเศษไหมสำหรับสาวๆที่คือบอกรบกวนบอกพี่เทพนิดนึงคือแฟนเพจของเราเนี่ยมีสาวที่แบบว่าน่ารักเยอะมากสบายมากเลยสบายกึ๋มกึ๋ยเยอะมากรบกวนพี่เทพแบบพอจะสนใจที่จะมอบอะไรให้เยอะกว่านี้ไหมทุกทีแจก3ใช่ไหมใช่ครับคราวนี้ผมขอให้6เลยครับ6รางวัลนะครับกระจายรายได้เป็นกระจายรายได้รางวัลละเท่าไหร่ครับพี่รางวัลละ 1,500 บาทโอ้โหรางวัลครับโอ้ยจัดเต็มเลยว่าไงฮะฝากแอดมินเช็คนิดนึงนะครับพี่เทพครับคือทางเราเนี่ยรันดอมคนที่ตอบคำถามน่ารักตอบถูกไม่ใช่เน้นสัดส่วนคนถามเราไม่ได้เน้นสัดส่วนคนตอบนะครับผมก็ฝากสาวๆรีบตอบกันมานิดนึงนะครับได้ฉามากนะครับ6คนนี้นะครับที่ได้ทานเน้นเป็นสาวๆน่ารักตอบกันมาเร็วๆนะครับครับผมอยากได้ทำไมครับเฮียครับง่ายๆเข้ามาเป็นเพื่อนเราใน Facebook พิมพ์คำว่ากินเที่ยวอลาเวอร์นะครับตอบมาถูกต้องนะครับแล้วเราจะรันดอมหาผู้โชคดีนะครับรับไปเลย6รางวัลรางวัลละ 1,500 บาทจากร้านทองเทปันครับผมแต่ถ้าบังเอิญนะครับบังเอิญเลยครับคุณเป็นคนที่7พอดีนะครับโอ้โหก็โชคดีสิคุณที่7โชคร้ายสิได้ทุนการศึกษาจากไม่ได้มากินเคียงข้างกับสาวๆที่ได้มากินคนนี้คนนี้อดแน่นอนนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับผมให้พี่เทพครับเป่าเสื้อตัวนี้ให้แล้วใครใส่แล้วจะเป็นคนหลั่นล้าเหมือนพี่เทพสาวๆติดกันเกลียวกราวครับผมลงนะให้เรียบร้อยโดยพี่เทพนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนิกก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับจากชาตามือชาดีๆสำหรับคุณมอบให้กับทางร้านทองเทปันด้วยครับขอบคุณครับ
อร่อยเด็ดถึงใจขนาดนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินและรายการกินเที่ยว Around the World ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยให้เลยครับเห็นป้ายนี้เมื่อไหร่รับรองว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับช่วงกินเที่ยว Around the World ครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยว Around the World คุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้ฟินกับเนื้ออากิตะที่ร้านทองเทปันกันแบบฟรีๆก็ได้นะครับรีบเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะครับหลังจากที่เราเที่ยวกันแบบเต็มที่แล้วครับนิกก็รู้สึกว่าเริ่มหิวแบบรุนแรงแล้วครับป้าแหมดูท่าจะหิวจริงๆนะครับลูกชายผมอย่างนั้นพุ่งไปกินข้าวกันเลยครับวันนี้เนี่ยป้าจะพาแฟนคลับของเราเนี่ยไปกินข้าวหาของอร่อยทานกันครับก็มีหลายอย่างครับจะมีทั้งเมนูยำปลาหมึกกุ้งแปะซะซุปพระกระโดดกำแพงหอยแมลงภู่ครับซุปโสมไก่ครับทีเด็ดก็ต้องจานนี้เลยครับนิกเป็นข้าวบะจั่งหน้ากุ้งแห้งสูตรไต้หวันเฮียสงบอกได้เลยว่าเมนูนี้หาทานได้ยากในประเทศไทยครับอร่อยจัดเต็มจริงๆกับทริปกินเที่ยว Around the World on Tour นั่นเองครับอร่อยจริงๆครับป้าข้าวหน้าบ๊ะจ่างหน้ากุ้งแห้งของที่นี่อร่อยมากขนาดไหนดูได้จากหน้าตาแฟนคลับของเราครับที่กินกันอย่างสนุกสนานเลยครับหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วครับเฮียซงเล้งหงและนิกเล้งหงเนี่ยจะพาไปสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูครับและเทพเจ้าขงจื้อครับที่วัดเหวินหมู่หรือที่เรียกกันว่าวัดกวนอูนั่นเองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทาวัดนี้ครับมีประวัติความเป็นมายาวนานถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไต้หวันเนี่ยนิยมพาบุตรหลานมาไหว้ขอพรด้านการศึกษาครับแต่เดิมนะครับในอดีตเนี่ยริมฝั่งทะเลสาบสุริยันจันทาเนี่ยเป็นที่ตั้งของ2วัดเก่านั่นก็คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถังครับสถาปัตยกรรมการออกแบบของวัดเหวินหมู่นี่นะครับมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งครับทั้งรูปแบบวิหารและสีสันโดยตัววิหารใหญ่นี่นะครับแบ่งออกเป็น3ชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้างแต่การเดินทางครั้งนี้ครับเรามาถึงช่วงเย็นๆแล้วก็อยู่กันจนถึงค่ำๆเลยนะครับทำให้เราแฟนคลับของเราเนี่ยแหมโชคดีมากๆเลยครับได้เที่ยวทั้ง2บรรยากาศนั่นก็คือยามที่วัดเนี่ยยังสวยแล้วก็ยังมีแสงส่องอยู่และพอฟ้ามืดสักหน่อยเราก็ได้ชมวัดในสไตล์แบบยามค่ำคืนครับต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆและวัดแห่งนี้สวยงามจริงๆเลยครับเทพเจ้ากวนอูครับเป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยเป็นคนรักษาคำพูดด้วยชีวิตรักษาคุณธรรมซื่อสัตย์ชาวจีนและชาวไต้หวันเนี่ยจึงนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ครับเชื่อกันว่าบารมีของท่านครับสามารถขจัดพูดผีปีศาจให้เราเนี่ยได้แคล้วคลาดจากอันตรายและช่วยหนุนให้กิจการของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยครับตำหนักสุดท้ายครับเป็นตำหนักวิหารต้าเฉิงครับซึ่งเป็นตำหนักที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อครับเทพเจ้าแห่งการศึกษาเหตุที่ชาวจีนเนี่ยนับถือให้ท่านเป็นเทพด้านการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อครับได้ทำลายธรรมเนียมการเรียนการสอนที่จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับการศึกษาโดยท่านเนี่ยได้ตั้งตนเป็นอาจารย์เมื่ออายุ30และเริ่มถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างไม่ท้อถอยและไม่จำกัดชนชั้นเล่ากันว่าท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ถึง 3,000 คนเลยทีเดียวครับปิดท้ายครับวันนี้กับมื้อบุฟเฟ่สุดแสนจะจัดเต็มครับนิกใช่แล้วครับป้ามื้อนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าโดนใจนิกสุดๆเลยครับเพราะว่าที่นี่ครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลาครับแต่ว่าที่เด็ดที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อแกะนั่นเองครับผมที่มีกันแบบไม่อั้นจัดเต็มรวมถึงทั้งผักแล้วก็ของทอดแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเพียบเต็มไปหมดเลยครับแฟนคลับของเราแต่ละท่านครับก็เลยทั้งตักทั้งกินกันแบบจัดเต็มสุดๆเลยครับ
เห็นแล้วนี่ก็มีความสุขไปด้วยครับสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกันครับว่าเฮียซงเล้งหงและนิกเล้งหงจะพาแฟนคลับของเรากับทริปกินเที่ยวอะลอเดอะเวิร์ครับไปเที่ยวที่ไหนกันต่อที่ไต้หวันครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล้งหงครับกับกินเที่ยวลาเดอะเวิร์กับเรา2คนพ่อลูกเล้งหงในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะครับก็อย่าลืมตามเรา2คนพ่อลูกเล้งหงเนี่ยไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังครับป้าทำยังไงครับนี่ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่เพจ Facebook ครับแล้วเสิร์ชคำว่ากินเที่ยวลาเดอะเวิร์กครับข้างในมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงร้านอาหารอร่อยที่คุณชมแล้วต้องตามพวกเราสองคนพ่อลูกเล้งหงไปชิมให้ได้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะๆให้เพื่อนๆรู้จักรายการนี้เราจะเชิญชวนคุณมาร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะครับตอบมาถูกใจเราเราจะแรนดอมหาผู้โชคดีไปกินแบบฟรีๆกับร้านที่เราแนะนำอีกด้วยนะครับครับผมที่สำคัญครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสถานที่ถ่ายทำนะครับภัตตาคารเล้งหงสุขุมวิท62นั่นเองนะครับครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทำเป็นประจำเลยนะครับครับท่านผู้ชมสามารถเจอเฮียซงและนิกเล้งหงได้ที่ภัตตาคารเล้งหงพระราม2และสุขุมวิท62เท่านั้นนะครับเรา2คนพ่อลูกมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นๆนะครับจำง่ายๆครับก่อนเข้าร้านผมจะมีรูปเฮียซงล่องเหงนะครับเล้งหงใส่ชุดจีนครับเป็นป้ายอยู่หน้าร้านทางด้านขวามือก่อนเข้าร้านผมถ้าไม่มีป้ายนี้ไม่ใช่ร้านของเราสองคนพ่อลูกอย่างแน่นอนนะครับครับแหมนิกเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับกลับมาพบกับเราสองคนพ่อลูกคู่วิวคู่จิ๋วคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล้งหงสำหรับวันนี้ลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ